ธรรมสวัสดีนะคะเช้าวันนี้เวลา8นาฬิกาเศษๆที่เสถียรธรรมสถาน1กรุงเทพมหานครนะคะเรากำลังจะนำคณะมิชีเข้าสู่การเดินออกไปรับบิณฑบาตค่ะโดยมีการทำงานของทีมอาสาสมัครทั้งในเสถียร1นะคะแล้วก็เสถียร2ที่จะทำงานไปด้วยกันวันนี้เป็นวันมาฆบูชาเป็นวันที่สมควรแก่การบูชาในเดือนมาฆะนะคะคุณแม่จะขออนุญาตที่จะนำคณะแม่ชีทั้งหมดเดินตามคุณแม่ผ่านสะพานแห่งสติในสวนธรรมอันร่มรื่นนะคะมอสเป็นส่วนหนึ่งของพืชเล็กๆหรือหญ้าที่เล็กที่สุดที่จะให้โอโซนกับพวกเราวันนี้คุณแม่ต้องเดินอย่างระมัดระวังเพราะว่าหมอกของมอสที่มีน้ำมันอาจจะทำให้มอสรู้สึกสบายแต่คนต้องระวังไม่ให้ลื่นเพราะฉะนั้นอย่างหนึ่งได้อย่างหนึ่งอาจจะต้องระวังมากขึ้นเหมือนคุณแม่ถ้ามีกำลังในการทำงานได้คุณแม่ได้กำลังจากการทำงานแต่คุณแม่ก็ต้องพักมากขึ้นนี่เป็นคำร้องขอที่ลูกศิษย์ร้องขอว่าวันนี้ขอให้คุณแม่พักแต่คุณแม่จะลองดูก่อนว่าถ้าการทำงานนี้เป็นธรรมโอสถคุณแม่เชื่อว่าการพักด้านในของธิดาของพระผู้มีพระภาคเจ้ากับกายเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะคะโปรดติดตามการถ่ายทอดของเราวันนี้ได้เลยค่ะแม่ชีพร้อมหรือยังเจ้าคะพร้อมแล้วขอเชิญยืนขึ้นเลยค่ะใส่แมสเรียบร้อยมากเลยมายืนขึ้นลูกควรจะมีแมสของคุณแม่ที่นั่งด้วยนะคะเวลามีแมสก็ต้องเอาแมสไว้ตรงนี้ใครเย็บแมสให้อ่ะลูกเย็บเองนะคะต่อไปนี้เย็บเองได้แล้วนะ
เคโอเคหนึ่งรอบก่อนทำไมถึงสลับทราบเหตุผลไหมคะทราบเหตุผลไหมคะใกล้กันแล้วจะทะเลาะกันเหรอถ้างั้นยายลองได้ไหมถ้าไม่ถ้านั่งใกล้กันแล้วไม่ทะเลาะกันได้ไหมคิดว่าได้ไหมโอเคพิมพ์กลับมานั่งที่เดิมเหตุผลเพราะอะไรรู้ไหมโอเคพี่น้องกันรักกันไหมรักไหมลูกหนูรักพี่ไหมพี่รักน้องไหมพี่รักน้องไหมไม่รู้หนูรู้ไหมว่าเขารักหนูหนูรู้ไหมหนูรู้ไหมว่ายายรักหนูเราตั้งชื่อแม่ชีพิมพ์ใหม่ว่าแม่ชีไม่รู้นะคะแต่แม่ชีไม่รู้จะเป็นคนที่จะรู้ได้ในอนาคตอย่าดูถูกเชิญนั่งค่ะ
วันนี้วันพระธรรมสวัสดีนะคะคุณแม่ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เสถียรธรรมสถานชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่จะอยู่รวมกันอย่างสันติคุณแม่ว่างเว้นเวทีเดินรับบิณฑบาตในเสถียรธรรมสถานหนึ่งไปนานทีเดียวแล้วก็รู้สึกการตัดสินใจที่จะออกทำงานในวันนี้ก็เป็นการตัดสินใจที่ถูกเพราะเมื่อระลึกถึงวันมาฆบูชาในอดีตเราจะเห็นว่าการพร้อมเพรียงของหมู่คณะของพุทธบริษัทที่มาอยู่รวมกันในฐานะที่เป็นขีณาสกคือผู้ที่บวชเรียนแล้วได้บรรลุถึงพระอรหันต์แล้วมารวมตัวกันจำนวนมากมายทีเดียววันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่คุณแม่ตั้งข้อสังเกตว่าคนที่พยายามขจัดความไม่รู้ออกไปจากชีวิตของตัวเองได้มากเท่าไหร่ก็จะเป็นคนที่ไม่หลงได้มากเท่านั้นแม้แต่คนที่รู้แล้วพระองค์ยังทรงเตือนว่ายังต้องหยุดทำชั่วทุกประการทั้งปวงเลยวันสอนในวันมาฆบูชาเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ที่ย้ำเตือนว่าเราต้องหยุดสิ่งที่มันไม่ควรทำให้ได้ก่อนมันจึงมีพื้นที่พอบ้างที่จะทำสิ่งที่มันทำและควรจะทำถึงแม้ว่าจะทำได้ยากก็ต้องทำเราคงไม่เป็นคนที่ทำอะไรในเวลาที่เราง่ายแล้วเราจะทำแต่ถ้าเรามีโอกาสเราจะทำสิ่งที่ยากแล้วเลยทำสิ่งที่ยากนั้นให้เกิดขึ้นนี่ก็เป็นสิ่งที่คุณแม่อยากให้กำลังใจกับทุกคนว่าการรักษาใจให้ขาวรอบดูจะเป็นเรื่องที่ต้องทำกันอยู่ทุกขณะจิตทีเดียวไม่ว่าจะบวชหรือไม่บวชก็ตามแม้แต่เด็กเมื่อสักครู่นี้คุณแม่ถามที่จริงเสียงเขาก็ผ่านไมโครโฟนไปได้เพราะคุณแม่อยากให้เห็นวิธีการตั้งคำถามที่คุณแม่ถามเด็กตอนแรกที่เริ่มนั่งกันเนี่ยเขาจะนั่งแบบเด็กต่อด้วยพี่เขาอย่างนี้แล้วเป็นคนอื่นพอคุณแม่กลับไปตอนที่จะนั่งอีกทีทำไมมันถึงมีผู้ใหญ่มาขั้นเด็กมันเลยทำให้คุณแม่ตั้งคำถามก่อนที่จะนั่งแล้วไม่อายที่จะได้ยินคำตอบคุณแม่ไม่อายถ้าคุณแม่ไม่ชั่วคุณแม่ก็ไม่ต้องอายจริงไหมใครชั่วคนนั้นแหละต้องอายหิริและโอตตัปปะมันต้องมีไว้สำหรับคนที่กำลังทำอะไรที่มันไม่ควรอ่ะคุณแม่ก็ถามว่าเหตุผลที่มีคนอื่นมากั้นระหว่างเราสองคนคืออะไรหรอคุณแม่คิดว่าเขาไม่รู้เจตนาของผู้ใหญ่หรือเจตนาของผู้ใหญ่อาจจะแทรกแซงเขามากเกินไปก็เป็นได้ทั้งสองกรณีหรือวิธีการนี้อาจจะถูกก็ได้คุณแม่ไม่รู้แต่คุณแม่ต้องหมดสงสัยก่อนนั่งคุณแม่ก็ถามว่ารู้ไหมว่าทำไมเขาเอาคนมาฆ่าเราได้ยินคำตอบแล้วใช่ไหมจากการถ่ายทอดนะการถ่ายทอดได้ยินนะคะเพราะไมโครโฟนมันอยู่ที่คุณแม่เขาบอกว่าเขากลัวว่าอยู่ใกล้กันแล้วจะทะเลาะกันใครอยู่ใกล้ใครทะเลาะใครเนี่ยแปลว่าอะไรฟังเขาตอบต่อนะฮะคุณแม่ก็ถามว่าแล้วถ้าเราไม่ต้องมีใครมากั้นอยู่ใกล้กันเราจะทะเลาะกันไหมล่ะเมื่อเราหาตัวเลือกจากข้างนอกหมดทำไมเราไม่ถามเขาเขาก็ตอบว่าไม่เขาตอบว่าไม่เราควรฟังเขาไหมฟังคุณแม่ฟังเด็กเลยค่ะถ้าอย่างนั้นพี่สู่ถ้ายายเห็นแล้วกันว่าเธอจะไม่ทะเลาะ กันแต่ก่อนที่จะพิสูจน์พูดประโยคนึงแล้วงงตัวเองมากเลยว่าประโยคนี้ควรจะถามใครอีกหรือไม่หนูรักพี่เขาไหมเด็กตอบทันทีว่ารักอันที่สองเนี่ยถ้าไม่แน่ใจอย่าถามนะอาจจะถูกทิ้งไปเลยก็ได้แล้วถามว่าพี่เขารักหนูไหมเด็กตอบไม่รู้และพอถามว่าคุณยายรักหนูไหมเพื่อจะคอนเฟิร์มว่ามันไม่รู้จริงหรือเปล่ามันไม่รู้จริงค่ะพอบอกว่าคุณยายรักหนูไหมมันตอบไม่รู้สรุปแล้วเขาได้ชื่อ
เด็กหญิงที่เราต้องให้โอกาสเขาไม่ใช่ชื่อไม่รู้นะคะตอนแรกว่าไอ้ตั้งมันไม่รู้เขารู้ค่ะเขารู้ทุกเรื่องแต่สิ่งที่เรารู้ว่าเขาไม่รู้คือเขาไม่รู้ทันตัวเขาที่เขาจะจัดการตัวเขายังไงกับสิ่งที่เขารู้ทุกเรื่องเพื่อให้เขารู้ว่าเขาไม่ต้องตั้งทฤษฎีว่าถ้าทำไม่เหมือนคนอื่นแล้วฉันจะเด่นหรือถ้าฉันทำไม่เหมือนคนอื่นฉันจะดูเป็นคนที่ดูไม่เรียบเหมือนคนอื่นมันก็มีหลายทฤษฎีมากแต่ความไม่รู้หรืออวิชชาในโลกปัจจุบันนี้มันน่ากลัวมากนะคะถ้าเราตั้งทฤษฎีใดก็ตามแล้วเราพูดว่าเราไม่รู้เราต้องหาคำตอบอย่าเพิ่งจมอยู่กับความไม่รู้ชีวิตมันมีทางรอดเยอะแยะเลยค่ะชีวิตมีทางรอดและรอดได้อย่างสมบูรณ์แบบด้วยถ้าจะเป็นสมมติฐานก็เป็นสมมติฐานที่สมบูรณ์แบบมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วว่าผู้หญิงบ้าใบ้กระเซาะกระเซิงแค่เพียงประโยคเดียวว่าน้องหญิงเธอจงมีสติเถิดหยุดเลยค่ะฮิริมาเลยค่ะละอายเลยค่ะเสื้อผ้าหลุดลุ่ยแค่บอกว่าเธอจงกลับมามีสติเถิดถ้าคนเนี้ยไม่รู้ตอนปัจจุบันกรรมเพราะมันกำลังสูญเสียคนรักสูญเสียลูกสูญเสียสมบัติสูญเสียพ่อแม่สูญเสียไปหมดเลยฉันจะอยู่ยังไงในสิ่งที่ฉันก็เคยเลือกแล้วเลือกที่จะไปอยู่กับผู้ชายคนหนึ่งเลือกแล้วที่จะไปมีลูกสองคนสามีตายต้องกลับบ้านระหว่างทางลูกตายสองคนแทบจะไม่เหลืออะไรแล้วระหว่างที่ยังไม่ถึงบ้านได้ข่าวว่าเกิดภัยพิบัติพ่อแม่ตายหมดเธอไม่เหลืออะไรเลยค่ะพระองค์รับสั่งเพียงประโยคเดียวว่าน้องหญิงเธอจงกลับมามีสติเธอถ้าเธอเหลือสติเธอจะรอดค่ะประโยคเดียวเลยค่ะเราจึงได้เทวีที่เป็นพระอรหันต์จากการสูญเสียมากแค่เพียงกลับมามีสติเท่านั้นเองนี่แค่ประโยคเรื่องเดียวนะคะในเถรีคาถาก็มีมากมายเลยเพราะฉะนั้นในสมัยพุทธกาลเราก็เคยเห็นคนที่สวยที่สุดรวยที่สุดเป็นผู้บริหารจัดการระดับเบอร์ต้นพระนางประชาบดีเป็นพระน้านางก็ต้องเรียกว่าเป็นควีนในเวลานั้นทุกคนได้เห็นว่าตัวเองจะสามารถมีทางรอดที่ไม่ใช่แค่ทางเลือกและถ้าเราจะทดลองใช้ชีวิตของเรากับทางรอดนี้สักพีเรียดหนึ่งจะกี่วันก็ได้ค่ะแล้วลองอยู่ในเส้นทางพรหมจรรย์ที่มีสติอารักขาจิตมีปัญญาในการชี้ทางเพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยรู้ว่าเป้าหมายของเราของการบวชก็คือนิพพานฉะนั้นถ้าผู้หญิงที่อยู่บนนี้เด็กหนึ่งคนบอกว่าไม่รู้คุณแม่ถือว่าทีมทั้งหมดต้องวางแผนจัดการคุยกันใหม่สำหรับกับเด็กนะคะเพราะว่าเด็กเนี่ยเขาจะมีความสนุกสนานแบบเขาเลยถ้าถามว่าเดินตามคุณยายแบบนี้โดยมีเขาคนเดียวเขาไม่สนุกหรอกค่ะแต่พอเมษาเนี่ยตามกันเป็นแถวเลยนะคะไปนู่นเลยนะคะไปอินเดียกันทีก็หนึ่งลำเครื่องบินอินนั้นสนุกและยังสนุกจนถึงวันนี้เมื่อศึกออกไปเป็นนักเรียนนานาชาติออกไปแลกเปลี่ยนอยู่กับเพื่อนในต่างประเทศแต่จุดยืนที่เด็กหนึ่งคนได้ผ่านสถานการณ์ที่เขาเอาชนะใจตัวเองได้กับกลายเป็นสถานการณ์ที่พาให้ตัวเองรอดได้ค่ะนี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่คุณแม่อยากจะบอกว่าเราจะไม่นานเกินไปเพราะเราเริ่มเห็นเขาแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวตอนที่คุณแม่ลงไปคุณแม่จะใส่แมสเพื่อรับบิณฑบาตนะคะเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ในช่วงโควิดแต่ตอนนี้สำหรับคุณแม่จะต้องใช้เสียงคุณแม่จะขอเชิญชวนพวกเราได้ระลึกถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าและได้ฟังคำสอนของสมเด็จพระสังฆราชองค์ปัจจุบันนะคะเพื่อที่จะทำให้พวกเราได้เข้าใจว่าวันมาฆบูชาเนี่ยเราต้องปฏิบัติตัวอย่างไรก่อนแล้วจากนั้นคุณแม่ก็จะออกไปรับบิณฑบาตโดยการให้พรเลยแล้วก็วันนี้ก็มีหลายเรื่องที่จะต้องทำภายในครึ่งเช้านี้แล้วก็เป็นครึ่งเช้าที่เราก็เชื่อว่าเป็นวันที่มีความทรงจำที่ดีของคนที่รักกันนะคะก็อยากให้ทุกคนได้พนมมือขึ้นเพื่อฟังคำสอนจากสมเด็จพระสังฆราชก่อนนะคะอ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะคติธรรมเนื่องในวันมาฆบูชาวันศุกร์ที่26กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกดิถีมาฆบูชาได้เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่งแล้วดิถีเช่นนี้ชวนให้พุทธบริษัททุกหมู่เราน้อมระลึกถึงเหตุการณ์ที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์อันมีหลักการสำคัญเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาได้แก่ 1. การไม่ทำบาปทั้งปวง 2. การทำการบำเพ็ญกุศลให้ถึงพร้อมและ 3. การชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ประทานแก่พระอรหันตสาวก 1,250 รูปซึ่งล้วนอุปสมบทด้วยวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทาเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นณดิถีเพ็ญเดือน3เมื่อกว่า 2,600 ปีล่วงมาแล้วอย่างไรก็ดีหากปีใดเป็นปีอธิกมาสวันมาฆบูชาจะตรงกับดิถีเพ็ญเดือน4ดังเช่นที่เกิดขึ้นปีนี้สาระถะประการหนึ่งในโอวาทปาติโมกนั้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนหลักการแห่งขันติธรรมเพื่อเป็นหลักเผยแพร่พระศาสนาและการดำรงตนของพุทธบริษัทดังพระพุทธบริษัทที่ว่าขันติปรมันตโปตีติขาแปลว่าขันติคือเครื่องเผาผลาญบาปธรรมอย่างยิ่งขันติหมายถึงความอดทนอดกลั้นมีลักษณะคือความข่มมีลดคือความอดทนต่อสิ่งที่น่าพอใจและไม่น่าพอใจมีสภาพที่ปรากฏคือความอดกลั้นหรือความไม่โกรธมีพื้นฐานคือความเข้าใจสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงทุกชีวิตที่เกิดมาในโลกต่างมีสัญชาตญาณรักสุขเกลียดทุกข์ด้วยกันทั้งสิ้นและก็เป็นธรรมดาที่ทุกชีวิตจำต้องเผชิญความทุกข์โทมนัสสลับกับความสุขโสมนัสหมุนเวียนเปลี่ยนไปอยู่เสมอจะหาบุคคลผู้มิต้องประสบภัยโลกกระทำแปดกล่าวคือมีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศสรรเสริญนินทาสุขและทุกข์ในโลกนี้เป็นอันไม่มีเลยผู้ตระหนักรู้ในความจริงเช่นนี้จึงพึงสั่งสมบ่มเพาะกำลังแห่งขันติไว้สำหรับใช้ระงับยับยั้งและต้านทานโลกธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในท่ามกลางวิกฤตการณ์ซึ่งรุมเร้าเข้าสู่บ้านเมืองและโลกของเราทุกวันนี้ทั้งนี้ก็เพื่อจะได้รักษาร่างกายและจิตใจให้ยังคงความผาสุกสามารถอดทนอดกลั้นต่อทุกขเวทนาทางกายถ้อยคำจาบจ้วงร่วงเกินคำติฉินนินทาว่าร้ายและความเสื่อมราบเสื่อมยศซึ่งหลงยึดติดไว้ว่าเป็นตัวเราของเราเสียได้อย่างน้อยแม้จะเจ็บใจเพียงใดแต่ก็ไม่เผยแสดงอาการหุนหันพันแร่นออกมาทางกายหรือทางวาจาจนเสียกิริยาอาการอันดีบุคคลผู้สามารถทำรงขันติธรรมคือความอดทนอดกลั้นไว้ได้ย่อมได้ชื่อว่าเป็นผู้
เสงี่ยมงดงามถือธรรมะเป็นใหญ่กิเลสตัณหาไม่อาจทำอันตรายเมื่อเป็นได้ดังนี้แล้วย่อมประสบความสงบร่มเย็นระงับความดิ้นรนทยานอยากการที่สามารถดับเพลิงทุกข์ได้คราวๆได้เสมือนว่าได้ถึงพระนิพพานเป็นคราวๆเป็นบทพิสูจน์ให้พุทธบริษัทรู้เห็นตามความเป็นจริงว่าพระนิพพานไม่ใช่ธรรมะอันสุดเอื้อมแม้ว่าพระนิพพานจริงๆคือความดับเพลิงทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงอาจยังอยู่ไกลแต่พระนิพพานในปัจจุบันคือความดับกิเลสตัณหาซึ่งบังเกิดขึ้นครอบงำจิตใจในขณะนี้จึงอาจใช้ขันติธรรมคือความอดทนอดกลั้นนี่เองเป็นเครื่องช่วยระงับดับได้แม้เพียงคราวใดคราวหนึ่งก็ยังดีไม่เกินความสามารถที่ทุกคนจะปฏิบัติและเข้าถึงได้เพื่อความสงบร่มเย็นซึ่งพึงบังเกิดมีขึ้นแก่ตนและแก่สังคมส่วนรวมสมความปรารถนาอันดีงามของคนไทยที่ต่างหวังใจมุ่งหมายจะได้ประสบสันติสุขด้วยกันทุกคนขอพระสัทธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงดำรงมั่นคงอยู่ในโลกนี้ตลอดกาลนานและขอพุทธบริษัททั้งหลายจงพร้อมเพรียงกันศึกษาพระสัทธรรมนั้นเพื่อบรรลุถึงความรุ่งเรืองไพบูลย์ยิ่งขึ้นสืบไปเทินเป็นคติธรรมที่สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเหมือนเตือนพวกเราไกลๆการไม่ข่มใจไม่มีขันตีคือความอดกลั้นมันอาจจะทำให้เรามีกิริยาที่เหมือนคนบ้าน่ะแสดงความรุนแรงแสดงความโกรธแสดงความงกแสดงความระโมบหรือแสดงความฟุ้งซ่านลังเลใจสงสัยอันนี้ก็เป็นคำสอนในวันมาฆะที่ชัดเจนมากว่าสอนผู้ที่บรรลุแล้วสำหรับเราที่ยังไม่ได้ลิ้มลองความเย็นอันเกษมของพระนิพพานก็นิพพานชิมลองไปก่อนนะคะถ้าอาจารย์พูดถ้าจะใช้คำว่านิพพานชิมลองเมื่อกี้ทุกคนก็ถ้าใครเดินเข้ามาทางด้านหน้าผ่านถ้ำก็เป็นถ้ำนิพพานชิมลองโกรธมากๆก็อยู่ในถ้ำนั้นนะคะรอดเด็กนะคะเด็กอย่างเงี้ยค่ะถ้าส่งเข้าไปเนี่ยค่ะก็จะมีเด็กคนหนึ่งชื่อธรรมเขาโทรบอกพ่อว่าพ่อไม่ต้องมารับเขาแล้วนะที่นัดหมายจะไปทานข้าวกลางวันพ่อก็ถามว่าธรรมมีอะไรเป็นเหตุผลเหรอลูกธรรมก็บอกว่าธรรมกำลังนิพพานชิมลองอยู่ในถ้ำนิพพานชิมลองคุณแม่ก็เลยไม่รู้ถ้ำนี้เลยค่ะเพราะเป็นถ้ำที่เราใช้ไว้เพื่อบอกว่า มันเย็นได้ถ้าเรารู้ตัวสติคือความรู้ตัวสติสัมปชัญญะคือความรู้เนื้อรู้ตัวรู้ตัวทั่วพร้อมนะคะก็ได้เวลาที่จะออกไปรับบิณฑบาตคุณแม่ก็อาจจะขอให้ท่านซึ่งก็ยังไม่ได้ถือศีลอย่างพวกเรานะคะวันนี้ลองดูศีล5แบบพวกเราที่จะทำความเข้าใจยกกระดาษขึ้นมาเลยนะคะทุกคนลองปฏิญาณตนเอาศีล5เนี่ยแหละวันมาฆะพวกเราเนี่ยแหละน่าจะได้อยู่หยิบยังคะปูนหยิบยังลูกเอามาค่ะขอดูค่ะแม่จะบวชลูกก็ถือศีล5ด้วยในช่วงบวชนี่แหละแม่บวชศีล10ลูกศีล5ยายไม่บังคับนะอีกคนนึงน่ะนิดหลานชื่ออะไรจ๊ะอ่ะแม่นิดจะบวชลูกอยากบวชปีหน้าเอาคราวนี้ก่อนเอาศีล5ก่อนลูกอ่านได้เลยลูกแล้วเข้าใจเลยเนี่ยคือศีล5พร้อมนะคะทุกคนพร้อมนะคะใครยังไม่มีเอกสารยกอันนี้แจกให้กลับบ้านเลยนะลูก
นี่คือศีลห้าในยุคสมัยของพวกเราเลยนะคะพร้อมนะโมสามจบพร้อมกันลูกนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะศีลตระหนักถึงทุกข์อันเนื่องมาจากการทำลายชีวิตข้าพเจ้าสัญญาว่าจะปลูกฝังความเมตตาสงสารและเรียนรู้ที่จะปกป้องชีวิตของคนสัตว์และพืชข้าพเจ้าตกลงใจแน่วแน่ที่จะไม่ฆ่าไม่เป็นเหตุให้ผู้อื่นฆ่าและไม่ยกโทษให้กับการฆ่าใดๆในโลกที่เป็นความคิดและวิถีปฏิบัติของชีวิตข้าพเจ้า 2. ตระหนักถึงทุกข์อันเนื่องมาจากการแสวงหาผลประโยชน์ความอยุติธรรมในสังคมการลักขโมยและการกดขี่ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะปลูกฝังความรักความกรุณาและเรียนรู้หนทางแห่งการทำงานเพื่อสวัสดิภาพของคนสัตว์และพืชข้าพเจ้าสัญญาที่จะฝึกความเมตตากรุณาโดยการแบ่งปันเวลาพลังงานและทรัพย์สินของข้าพเจ้าให้กับผู้มีความต้องการและจำเป็นข้าพเจ้าแน่วแน่ที่จะไม่รักขโมยและเป็นเจ้าของสิ่งอื่นใดที่ไม่ควรเป็นของและเป็นเจ้าของสิ่งอื่นใดที่ควรเป็นของผู้อื่นข้าพเจ้าจะเคารพในสมบัติของผู้อื่นและข้าพเจ้าจะกีดกันผู้อื่นมิให้ได้ผลประโยชน์จากความทุกข์ยากของเพื่อนมนุษย์หรือจากความทุกข์ยากของสิ่งอื่นใดในโลก 3. ตระหนักถึงทุกข์อันเนื่องมาจากการประพฤติผิดทางกามข้าพเจ้าสัญญาว่าจะปลูกฝังความรับผิดชอบให้เกิดขึ้นและเรียนรู้หนทางที่จะปกป้องความปลอดภัยและบูรณภาพของคนแต่ละคนแต่ละคู่แต่ละครอบครัวและสังคมข้าพเจ้าแน่วแน่ที่จะไม่คล้องแวะกับความสัมพันธ์ทางกามโดยปราศจากความรักและผลแห่งการกระทำในระยะยาวเพื่อที่จะสงวนรักษาความสุขของผู้ของข้าพเจ้าเองและผู้อื่นข้าพเจ้าแน่วแน่ที่จะเคารพต่อการกระทำทั้งต่อตนเองและผู้อื่นข้าพเจ้าจะทำทุกวิถีทางอย่างเต็มกำลังเพื่อปกป้องเด็กๆจากการถูกย่ำยีทางเพศและหลีกเลี่ยงที่จะทำให้สามีภรรยาและครอบครัวต้องแตกร้าวอันเนื่องมาจากการประพฤติผิดในกาม 4. ตระหนักถึงทุกข์อันเนื่องมาจากคำพูดที่ปราศจากการไตร่ตรองและการไม่ยอมรับฟังผู้อื่นข้าพเจ้าสัญญาว่าจะปลูกฝังคำพูดแห่งความรักและการตั้งใจรับฟังเพื่อที่จะนำความยินดีและความสุขสู่ผู้อื่นและช่วยให้ผู้อื่นบรรเทาจากความทุกข์ด้วยตระหนักดีว่าคำพูดสามารถสร้างความสุขและความทุกข์ได้ข้าพเจ้าจึงขอสัญญาที่จะเรียนรู้ในการพูดความจริงด้วยคำพูดที่เป็นแรงผลักดันให้เกิดความมั่นใจในตนเองข้าพเจ้าหนักแน่นที่จะไม่แพร่ข่าวสารที่ข้าพเจ้าไม่รู้จริงและจะไม่วิพากษ์วิจารณ์หรือกล่าวโทษในสิ่งที่ข้าพเจ้ายังไม่แน่ใจข้าพเจ้าจะละเว้นจากการกล่าวคำที่สามารถเป็นเหตุให้เกิดการแบ่งแยกหรือการไม่ปรองดองกันหรือคำที่เป็นเหตุให้ครอบครัวสังคมแตกร้าวข้าพเจ้าจะพยายามทุกวิถีทางที่จะทำให้เกิดความสามัคคีปรองดองซึ่งกันและกันแก้ปัญหาความขัดแย้งทุกปัญหาแม้ว่าจะเล็กเพียงไหนก็ตาม 5. ตระหนักถึงความทุกข์อันเนื่องมาจากการบริโภคที่ไม่ได้ไตร่ตรองข้าพเจ้าสัญญาว่าจะบำรุงรักษาให้มีสุขภาพที่ดีทั้งทางร่างกายและจิตใจเพื่อตัวของข้าพเจ้าเองครอบครัวและสังคมโดยการฝึกปฏิบัติให้ใส่ใจในการกินการดื่มและการบริโภค
ข้าพเจ้าสัญญาที่จะบริโภคแต่สิ่งที่น้อมนำให้เกิดแก่สันติสุขสวัสดิภาพและความเป็นประโยชน์ให้บังเกิดแก่ครอบร่างกายและความมีสติของข้าพเจ้าของครอบครัวและของสังคมให้มีร่างกายและสติที่เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปข้าพเจ้าแน่วแน่ในการไม่ใช้แอลกอฮอล์หรือของมึนเมาทุกชนิดอาหารและสิ่งอื่นใดๆที่ประกอบไปด้วยสิ่งมีพิษทั้งนี้เช่นรายการโทรทัศน์นิตยสารหนังสือภาพยนตร์ที่ก่อให้เกิดกามราคะและการสนทนาต้องเป็นไปอย่างเหมาะสมข้าพเจ้าตระหนักดีว่าสิ่งเหล่านี้ทำร้ายร่างกายและความมีสติของข้าพเจ้าและเป็นการเอาใจออกห่างต่อบรรพบุรุษบุพการีสังคมและคนรุ่นถัดไปของชีวิตข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะทำเพื่อเปลี่ยนแปลงความรุนแรงความหวาดระแวงความโกรธและความสับสนในกายและสังคมของข้าพเจ้าด้วยการฝึกปฏิบัติการรับประทานอาหารอย่างพิเศษเพื่อตัวข้าพเจ้าเองและสังคมข้าพเจ้าเข้าใจดีว่าอาหารอันเหมาะสมมีความสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงในตนเองและการเปลี่ยนแปลงของสังคมเป็นข้อปฏิบัติที่ทำให้สังคมหวาดระแวงน้อยเอกสารนี้ให้เลยนะคะถือเป็นสิ่งที่เป็นธรรมทานเลยค่ะจากนี้คุณแม่จะให้พรเมื่อคุณแม่เดินออกไปรับบิณฑบาตอาจจะไม่ได้รับทั้งหมดเดี๋ยวขอดูนิดนึงถ้าเคลื่อนไหวเร็วหันไปหันมาคุณแม่จะวิงเวียนขึ้นอยู่กับสุขภาพเมื่อกี้ผ่านสะพานแห่งสติมาได้แล้วเห็นสะพานแห่งสติยังเสียวๆอยู่นะเมื่อกี้เนี้ยแล้วเดินแล้วต้องหยุดอย่างเดียวคือความดันสูงมากก็เลยจำเป็นต้องช้าเดี๋ยวดูนิดนึงถ้าไม่ไหวก็จะให้แม่ชีท่านอื่นนำนะคะอันนี้พูดไว้ก่อนจะได้ไม่ต้องคิดอะไรเยอะเรื่องที่สองก็คือหลังจากที่รับบิณฑบาตแล้วเนี่ยคุณแม่จะขลิบผมนะคะสตรีผู้กล้าสองท่านซึ่งก็เตรียมตัวกันอยู่นานแล้วล่ะจนตื่นเต้นหมดตื่นเต้นจนเข้าสู่โหมดปกติดูปูนเหมือนยังหน้าเศร้าอยู่เลยนะยายจะไม่บวชให้แม่เลยนะถ้าลูกยังหน้าเศร้าอย่างเงี้ยว่าไงปูนกลัวแม่ก็จะไม่สึกแล้วลูกไม่กลัวแล้วปูนกลัวอะไรอ่ะลูกไม่กลัวเหรอจริงเหรอจริงครับจ้ะงั้นบวชงั้นบวชให้เอาแม่เข้ามาบวชลูกเขาไม่ยินยอมนี่ทำไม่ได้นะคะอ่ะอีกคนนึงแม่นิดลูกยินยอมยังถึงก็บอกว่าบวชคราวหน้าหนูบวช ด้วยเหรอจริงเหรอเนี่ยเดี๋ยวก็เหมือนคนนี้หรอกเนี่ยเนี่ยเอาไหมเนี่ยเขาทำได้ค่ะแต่เขาจะตั้งการ์ดไว้ก่อนก็เป็นเรื่องปกติของการ์ดเด็กๆก็เข้าใจให้เขายกไว้บ้างเขาจะได้ฝึกซ้อมการป้องกันตัวไม่ใช่เขาต้องตามเราหมดเอานะคะคุณพ่อมาอย่างคะคุณพ่อมาแล้วอย่างดูแลหน่อยถ้าพร้อมแล้วคุณแม่จะเคลื่อนเลยเพราะว่าสุดท้ายแล้วคุณแม่จะเข้าสู่การปลงผมเลยไงคุณแม่จะไม่ออกไปจากซีนนี้เลยนะถูกต้องไหมนั่นหมายความว่าทุกคนต้องพร้อมตามเวลาถ้าอย่างนั้นอ่ะคณะแม่ชีจ๊ะให้พรเอาละค่ะคราวนี้เราจะเห็นเด็กหญิงไม่รู้เป็นผู้นำให้พรค่ะเอาไมโครโฟนมาเห็นไหมคะว่าเขาจะได้ช็อตเอกเสมอนะคะเราจะเป็นผู้ที่จะรับพรโดยที่มีเด็กเป็นผู้นำรังเกียจไหมคะถามก่อนใครรู้สึกรังเกียจยกมือขึ้นเลยค่ะคุณแม่จะเปลี่ยนไมโครโฟนทันทีใครยินดีกล่าวคำว่าสาธุจ้าสาธุเห็นไหมลูกเห็นไหมลูกทุกคนสาธุอ่ะเอานี่ออกเอานี่ออกเอาแมสออกค่ะเอานะจ๊ะพร้อม
เดี๋ยวสิยายเดี๋ยวยายยายละครั้งก่อนยายผิดคิวผิดคิวยายไม่ได้นะโอเคอ่ะหันตรงตรงหันไปตรงตรงเลยตรงต้นโพดิเพราะทุกคนอยู่เต็มเลยลูกเนี่ยปืดไปเลยค่ะอีกทีค่ะขยับขยับงดงามมากงดงามยิ่งหนูชื่ออะไรคะหนูชื่อมะลิชื่อ Buddhist name ค่ะ Buddhist name ดังสิไมโครโฟนชื่ออะไรคะ Buddhist name ไม่มีเหรอ ไม่มีก็ไม่มีค่ะเอานะคะเธอได้เวลาทองไปเยอะแล้วค่ะพร้อมยังคะขอความปลอดภัยโดยธรรมจงมีแต่ผู้ประพฤติธรรมนะคะเพราะว่าคำว่าสวัสดีแปลว่าปลอดภัยธรรมะสวัสดีคือการปลอดภัยโดยธรรมค่ะคุณแม่ก็ต้องขอบพระคุณมากที่ไม่คิดเลยว่าวันนี้จะมีคนมาใส่บาตรมากเหมือนถ้าจะเรียกว่าเกือบครึ่งหนึ่งของความเป็นปกติของเราทั้งที่มีโควิดก็ขอให้ทุกคนได้กรุณาใส่แมสนะคะเพื่อป้องกันกรุณาค่ะเราทั้งสองฝั่งเลยก็คือคุณแม่ก็ใส่นะคะแล้วก็รู้ว่าวันนี้เป็นวันที่หลายคนอยากอยู่ปฏิบัติคุณแม่ก็พยายามที่จะใช้ความปลอดภัยอันนี้ยังทำงาน
คือเราดีใจมากนะคะที่ยังมีคนมาปฏิบัติกับพวกเราตามปกติดีใจไม่ใช่เพราะว่ามีคนมากแต่ดีใจเพราะเราได้รับใช้โลกในเวลาที่โลกต้องการความปลอดภัยอาจจะเป็นบุญของพวกเราที่คนปฏิบัติธรรมรุ่นก่อนๆได้เสียสละสตางค์วันละ10บาทสร้างธรรมมาสงไว้จนเสร็จแล้วมันจึงเป็นการปฏิบัติที่มีห้องนอนแยกไม่อึดอัดตามสถานะของสังคมในปัจจุบันเพราะนั้นเมื่อเรามีแล้วเราถูกสั่งล็อกดาวน์เราจึงรู้สึกอึดอัดว่าบางเรื่องมันช่วยได้แต่เนื่องจากความกลัวหรือความไม่รู้หรืออะไรก็ได้แต่พอเห็นว่าสังคมไทยมีวินัยได้และมีวินัยได้ดีด้วยในช่วงโควิดเราก็เลยกลับมาเปิดได้อีกครั้งหนึ่งนะคะงั้นวันนี้เนี่ยถ้าใครที่มาด้วยกันคิดว่าตัวเองปลอดภัยก็ยังอยู่ในกติกาของโควิดนะคะใช้เจลว่าแล้วคุณแม่หยิบเลยตุ้มคุณแม่ก็หยิบเลยเหมือนกันเพราะตอนนี้หมอตามดูอาการคุณแม่ถี่มากว่าไข้ลงไหมปวดหัวหรือเปล่าหัวหมุนไหมเพราะว่ามันสูง200กว่าสำหรับคนอายุขนาดนี้เขาไม่ให้ทำงานแล้วค่ะเขาให้นอนแล้วค่ะแต่คุณแม่เนี่ยอาศัยลมหายใจแห่งสติกระต่ายขึ้นมาตรงนี้มาดูจะได้รู้ว่าอะไรใช้ไม่ใช้ค่ะ 9:09 นะคะคุณแม่เริ่มเดินเสร็จแล้วเนี่ยอาจจะเสร็จภายในเวลา 9:39 คุณแม่ว่าเราใส่บาตรไม่ช้าทีนี้ท่านใดที่มาเพื่อจะเข้าสู่พิธีการปลงผมของพี่ติ่งกับน้องนิดยกมือขึ้นสิลูกนั่งอยู่ปลายโอ้โหโอ้อที่เยอะนี่คือญาติผู้บวชใช่ไหมเหรอไหนว่า40คนไง40ครอบครัวนะคะเอาละค่ะถ้าอย่างนั้นท่านใส่บาตรเสร็จท่านนั่งอยู่ตรงนั้นก่อนนึกภาพออกไหมคะแล้วคุณแม่ก็จะให้พี่ติ่งใส่เสร็จแล้วกับ น้องนิดก็ไปสลับเข้าห้องน้ำเลยเพราะจะได้แบบเพราะว่าจะนานไงไปก่อน2คนนะคะแล้วก็กลับมานั่งที่เดิมคุณแม่จะเชิญผู้ที่เตรียมบวช2ท่านนั่งอยู่ที่หน้าตรงกลางของต้นโพนี้เลยนะคะแล้วก็คุณแม่จะนำนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าขอขมาพระรัตนตรัยเสร็จแล้วเนี่ยคุณแม่คลิปผมให้ก่อนแล้วคุณแม่ดีดตัวเองออกเพราะคุณแม่ต้องปลอดภัยแล้วก็จะเชิญคุณพ่อคุณแม่ที่มาเนี่ยให้พูดเตรียมตัวบวชขอขมาท่านแล้วก็อยากจะขอขมาใครก็ทำได้เลยแล้วจากนั้นก็เริ่มคลิปผมคุณพ่อก็คลิปผมและทุกคนก็คลิปผมปูนก็คลิปผมแม่ได้นะปูนค่ะก็เป็นอันว่าจะประมาณนี้จากนั้นแล้วนะคะคุณแม่จะขอเชิญชวนพอใครคลิปผมแล้วก็จะว่างแล้วล่ะค่ะช่วงนี้ก็จะไปเข้าห้องน้ำไปดื่มน้ำเสร็จแล้วเนี่ยเราจะย้ายเวทีไปตรงยกสถูปะกับทังก้าทังก้าคือธงมนต์พระอริยธารา21ปางยกตอน10โมงไม่เกิน10โมง15ทุกอย่างจะเสร็จ10โมงครึ่งบวชบนสถูปะเลยค่ะที่มหาสมุทรแห่งปัญญาเลยนี่คือขั้นตอนนะคะนี่ก็ขอให้ถามเจ้าหน้าที่ได้คุณแม่บอกก่อนเพราะเนื่องจากว่าเสียงคุณแม่มันจะดังบางคนอาจจะร่วมอนุโมทนาเราก็จะมีการถ่ายทอดเป็นระยะนะคะถ้าอย่างนั้นคณะแม่ชีพร้อมแล้วลุกเลยลูกเริ่มดูคุณพ่อเหรอคุณพ่อมาใส่บาตรหรือมาขลิบผมตั้งแถวเนี่ยไปยืนอยู่ตรงพี่ติ่งเลยเนี่ยเราตั้งตรงนี้แหละขอบใจนะจ๊ะจับหัวหน่อยใส่นี่มันต้องใส่จมูกลูกมาตั้งแถวต่อจากคุณยายคุณพ่อจะเดินมาตรงนี้หรือคุณพ่อจะ
ไม่เป็นไรป้าตุ๋มเดินมาเลยค่ะรอนิดเดียวคุณพ่อมาเก่งจังอ่ะเนี่ยนั่งก่อนพี่ติ่งใส่ก่อนพี่ติ่งนั่นแหละมาเลยคุณพี่มาด้วยดีจังนี่ไงเดี๋ยวจะได้เห็นนะคุณพ่อเวลาลูกสาวสุขสบายดีไหมครับสุขสบายดีนะคะค่ะคุณพ่อตั้งใจมาใส่บาตรหรือตั้งใจมาคลิปผมลูกมาหลายอย่างสมเป็นด็อกเตอร์ให้เด็กเดี๋ยวใส่ได้ทุกคนของคุณยายชิ้นเดียวทุกคนคนละชิ้นเดียวได้ใส่ทุกคนลูกยายเอาชิ้นเดียวยายไม่งอกเลยยายไม่งอกเลยชิ้นเดียวด้วยค่ะชิ้นเดียวจะได้เบาๆจ้ะจ้ะชิ้นเดียวไม่งั้นมันจะเปลี่ยนมันจะต้องนั่นนะคะส่งให้คุณพี่ใส่ด้วยสิชิ้นเดียวนะลูกพยายามรับให้น้อยได้จะทำมาเป็นชุดละอาจารย์ไม่เป็นไรเราต้องฝึกนักบวชไม่งอกคุณยายเอาเบาสุดเลยค่ะมางานพี่ติงนะคะหรือเปล่าใช่ครับจ้ะอนุโมทนาค่ะแยกออกไปเลยแยกออกไปมาแล้วคุณแม่หนูที่ไปผ่าสมองเก่งมากเลยลูกรักพ่อแม่ให้มากเลยเก่งจังเลยได้ด้วยคุณของคุณแม่นี่นะคะยังไม่ครบเดือนเลยสมเป็นดาวจริงๆนะเนี่ยถ้าเราภาวนากันพูดกันทุกวันพูดจนเราพูดผิดพี่ติ๋งบอกจะเป็นแน่ไม่กินนี่เมื่อวานนี่คุณแม่ยังถามว่ามาไหมแสดงว่ารอดละทำกุศลเลยนะเนี่ยพี่ติ๋งเขาทำให้ดูจ้ะอนุโมทนานะคะจ้ะอันนี้จะถวายคุณแม่ด้วยนะจ้ะเดี๋ยวให้เขาจัดการลูกจ้ะเอาชิ้นเดียวเล็กๆคุณแม่ไม่ต้องหมุนเยอะนะจ้ะชิ้นเดียวเลยลูกเล็กๆ เลยยายไม่งกค่ะยายสอนให้เด็กรู้จักแบ่งปันพอแล้วลูกพอล้นบาตรก็ผิดวินัยลูกหยุดนิดนึงยินดีมากเลยขอบพระคุณมากเลยเมื่อวานนี้จริงได้ขอเข้ามาคุณแม่คิดว่าชีวิตดีๆเริ่มได้เสมอน่าอนุโมทนาตอนนี้หมุนมากจะโค้งค่ะแต่จะพยายามเดินให้ครบรอบนะแต่แบบนึกถึงคุณแม่แบบชิ้นเดียวเบาๆก็ได้แล้วเพราะว่าอยากให้แม่ชีคนอื่นได้เห็นว่าคนศรัทธาแปลว่าอะไรค่ะโอ้ทำเองเหรอคะมันดูสวยงาม
คนหิวน้ำกันหรือเปล่าไม่รู้หรอกคุณยายจ้ะพี่สบายกันดีไหมคะสบายดีโอเคเดี๋ยวให้คุณยายเอาของนี่ออกก่อนเซนนิดหน่อยจ้ะอนุโมทนานะคะเรารู้สึกว่าวันนี้คนมากเกินกว่าที่เราคิดค่ะตอนแรกนึกว่าสัก 2-3 ครอบครัวเราก็น่าจะนี่ได้แล้วแต่เดี๋ยวจะลองดูก่อนค่ะมันจะล่วงถอยได้ถ้ายืนอยู่นานชิ้นเดียวเล็กๆสำหรับคุณแม่ค่ะขอประทานโทษนะคะเพราะว่าคุณแม่บิดมันจะอ้วกสิฮะเดี๋ยวก่อนมันจะอ้วกฮะขอก็อี้ด่วนลูกคุณแม่นั่งอยู่ตรงนู้นไหมคุณแม่ทำแค่นี้ได้ไหมนะไม่คุณแม่ไปนั่งตรงนู้นฮะเราเดินไปหาคุณแม่ได้ไหมคะโอ้เดี๋ยวจะเหนื่อยไม่เป็นไรเดี๋ยวให้แต่คุณแม่ก็นั่งอยู่ตรงนี้แหละนะคนอื่นเดินนำเลยไปนั่งอยู่ตรงนู้นเลยเนาะขอน้ำน้ำยาลมนั่นทวันสิทธิ์ก่อนก็ได้นะคะเผื่อโอเคแล้วเดี๋ยวเข้าตอนนี่ตรงนี้แดดมากมันหันไปหันมาเออแดดร้อนตรงนี้ล่ะขอยาลมค่ะไปคนเดียวหมดจ้าจีให้มันไปตามไปเลย